สวัสดีครับกลับมาพูดคุยกันนะครับตอนนี้ก็ยังมีอาการตื่นเต้นอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็อยากจะมาพูดถึงหลังเกมการแข่งขันนะครับสำหรับเกมการแข่งขันวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสุดยอดแล้วก็ภาคภูมิใจในน้องๆในชุดนี้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้เล่นที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ต้องยกมือให้วันนี้ต้องเป็นทางพิมพ์พิชยานะครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีเกมบุกที่เด็ดขาดนะครับทางเซอร์เบียไม่สามารถที่จะหยุดน้องได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้น้องโชว์ศักยภาพตัวเองรวมถึงโชว์ในแดนของยุโรปนะครับก็มีผลที่จะส่งผลให้น้องมีโอกาสไปเล่นในทีมยุโรปได้ด้วยฝีมือแล้วก็คุณภาพแบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆกับผลงานที่น้องเล่นในวันนี้เราไปดูสถิติหลังเกมนะครับหลังจากที่ไทยเอาชนะเซอร์เบียนะครับจะเห็นว่าเกมบุกของไทยทำได้ดีกว่านะครับได้83คะแนนส่วนในเกมบล็อกนะครับก็ถือว่าเสียเปรียบเซอร์เบียนะครับอันนี้ก็พอเข้าใจได้เนื่องจากว่าเซอร์เบียก็เป็นผู้เล่นที่มีความสูงนะครับเกมเซิร์ฟนะครับเซอร์เบียสามารถจี้ไทยได้วันนี้มีหลายๆลูกนะครับที่เราเห็นส่วนเกมเออร์เลอร์นะครับไทยได้จากเซอร์เบีย12แต้มนะครับแล้วก็เซอร์เบียได้จากเราไป16แต้มรวมแล้วนะครับคะแนนของการแข่งขันในแมตช์นี้นะครับไทยได้110เซอร์เบียได้107ต่างกันอยู่3คะแนนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยอมรับเลยนะครับว่าเกมการแข่งขันวันนี้ถือว่าโหดแล้วก็ดูเดือดมากๆนะครับส่วนเกมขุดนะครับไทยเราทำได้ดีกว่านะครับความเหนียวก็พอๆกันกับทางเซอร์เบียนะครับในตรงนี้นะครับผู้เล่นที่เป็น MVP หรือว่าทำงานทำคะแนนได้สูงสุดนะครับก็จะเป็นน้องบีมนะครับทำไปได้32คะแนนต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นชัชออนมกศรีนะครับซึ่งทำไปได้27คะแนนอีกคนหนึ่งก็เป็นอัชรพรคงยศนะครับที่เป็นผู้เล่นทำสกอร์สูงสุด3คนของทีมชาติไทยของเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่าน่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆนะครับผลการแข่งขันวันนี้นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกำลังใจให้น้องๆสู้ต่อไปในทุกๆนัดทุกๆเกมที่แข่งขันนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าภูมิใจก็คือการชนะทุกรอบทุกรอบของน้องนะครับก็จะมีผลต่ออันดับโลกด้วยซึ่งตอนนี้ไทยของเราขยับขึ้นไปที่อันดับที่15นะครับมี194คะแนนก็ใกล้เคียงกับเกาหลีใต้นะครับหากว่ามีการชนะแล้วก็เกมสามารถไหลลื่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าสาวไทยก็น่าจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็หวังว่าไทยเราจะติด1ใน8นะครับหลังจากรอบไฟนอลนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปอันดับต้นๆมากกว่านี้นะครับหรือเลข1หลักก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็อยากเห็นก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแต้มสุดท้ายก่อนที่เกมจะจบนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาวไทยดีใจแค่ไหนนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนสุดท้ายนะครับแกมสุดท้ายชัชออนสามารถเก็บขึ้นได้นะครับแล้วก็ต่อสู้กันแล้วก็สุดท้ายนะครับปิดบล็อกด้วยทัชดาวน์นะครับลูกนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ครับดูความดีใจแล้วก็ความฮึกเหิมของสาวไทยของเรานะครับต้องยกนิ้วให้จริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเห็นแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับอย่างที่บอกไปแทบน้ำตาไหลจริงๆรู้สึกภูมิใจแล้วก็ไม่เสียแรงที่คอยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ อยู่ตลอดนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะส่งความสุขกลับมายังแฟนวอลเลย์บอลรวมถึงแอดมินด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเป็นท่าเอกลักษณ์นะครับของน้องๆ นะครับก็ถือว่าเห็นแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ